เดี๋ยวกินข้าวเมาอะไรนะไปกินข้าวใช่ไหมไปไม่ได้เนี่ยวะโหเดี๋ยวซ้อมอยู่ซ้อมเครื่องไข่เอ่ยมุกใครถ่ายให้ที่ไหนโอ้ไม่ได้สงสารจมูกน้องเลยใช่ไหมอันนี้มันรูรถไฟฟ้ามีเอ็นหรือเปล่าเนี่ยพี่ปานฝันดีไหนไปข้าววะพี่จะตีหัวยิงคนที่วันนั้นที่เวิร์กช็อปนะ30คนที่แสดงกันนะตีครั้งแรกในชีวิตอ่ะจริงเหรอเออน้องไม่เคยตีเลยในกิจกรรมยังไม่รักไม่รักชิ้นน้องมีน้องเมื่อกี้ไม่น่ากินเลยเที่ยวข้าวผัดปลาสลิดปลาสลิดเนี่ยใช่แล้วสลิดนะเราอ่ะหือสลิดนะขอบคุณสลิดอยากรู้ว่าสลิดแปลว่าอะไรรู้อะไรนะผมพลาดเลยอะไรนะได้คำชมใช่ป่ะใช่อะไรสลิดโอ้เพิ่งกินไปตะกี้นี่อันไหนอร่อยกว่ากันซุนอันนี้คืออะไรอะคะไม่รู้ขึ้นถุงแล้วใช่ไหมอะไรไหมขึ้นถุงแล้วใช่ไหมขึ้นถุงอยู่พี่ขึ้นอะไรก็ได้เอาเก็บไว้ก่อนได้ป่ะยังกินมันคือเส้นอะไรนะแต่มันข้าวราดอร่อยมันคือข้าวอร่อยไหมพี่ภูลองกินดิยังไม่ได้กินเลยอืมได้อยู่นี่ปลาจริตมันอะไรกว่ากันอะไรกว่ากันตะกี้นี่ขอบคุณครัวมันอุ้ยนะคะหมาหน้าเนี่ยจะอร่อยไหมจะกินอะไรอ่ะฮะมันไม่ได้กินแล้วเอ้าอันนี้ของใครน่ะหวยไก่เลยนั่งเลยละกันจริงเหรอแต่ตะเก็บก็ได้แฟนใกล้ตัวเขาจับตะเก็บไปได้แฟนต่างชาติมีป่ะไม่อ่ะที่บ้านเขาบอกใกล้ใกล้มาหวยได้เขียวตรงนี้ไม่มีใครนั่งเลยไม่อยากนั่งหรอพี่น้องไม่มีหัวน้องไม่อยากนั่งก็รู้ไงตัวประกาศอยากกินที่มากบอกเบียร์กินบ้างกินดีมากอืมแบ่งกันแต่เห็นเขาเขามีซอสใช่ไหมใหญ่ซอสแต่ยังกว่าเขายังอร่อยเลยมันไม่มีแบบไม่มีผมไม่มีอะไรใส่ใจทุกขั้นตอนไม่ปลาเดือดทำไมไม่ทานแต่เขาไม่ชอบกินยาไม่ชอบกินเม็ดมันนะคือเปิดแค่เปิดวันนี้มันก็ได้กินแล้วแบบแต่รสชาติเนี่ยไม่เท่าไหร่ถ้าขนาดชอบไปกินได้นะอย่างตะเกียบถ้าเราไม่แต่คือรสชาติมันไม่ถึงความพอเพียงเราตะเกียบไม่กินอะไรไม่ชอบจะไม่กินเลยเราไม่กินนมตั้งแต่2เดือนอายุ2เดือนนมแม่นมสดกินนะฮะไม่โตไม่กินหรอกไม่กินเลยน้องกินไม่ได้กินนมไม่ได้กินแบบพวกยาไม่ได้เลยอ่ะได้กินก็แบบแน่นอนว่านมฝังลูกชายอ่ะหอมนมมันหอมกลิ่นนมฝังลูกชายนี่คือมิวก็ใช่ปะใช่อร่อยมากต้องไปกินอร่อยมากกลิ่นมันแบบมันมีคาวนมที่แบบไม่ได้เหม็นคาวแบบคาวหอมอ่ะคาวที่เราแบบต้องการนมดมแล้วอยากกินฝังลูกชายอ่ะกินแล้วท้องเสียแต่ก็ยอมกินกินนมท้องเสียถ้าเป็นคนกินนมไม่ได้ท้องเสียก็ไม่ได้เสียเพราะของเขาไม่ดีนะเสียเพราะตัวเองแต่ก็ยังกินอยู่เพราะว่าชอบกินไอติมแต่ว่าสุขกับตัวเองไม่ใช่ไม่ใช่พี่กินแต่นมถั่วเหลืองใช่น้ำเป็นเหลืองน้ำต้องกินนมถั่วเหลืองเพราะน้ำกินนมแล้วท้องเสียกินแต่นมนี่ยังเคยชอบมากกินนมจืดค่ะนมจืดกินไม่ได้เลยแบบโหนมจืดเหมือนกันนมเปี๊ยะต้มกับนมเปี๊ยะใช่แม่บอกว่ากินนมจืดตอนอยู่วัดกินนมเปี๊ยะ
ตอนบวชอยู่วัดกินแต่นมเปรี้ยวกับนมน้ำผลไม้กินไม่ได้มันเสียหรอหรืออะไรไม่ใช่ของเรายังไงพี่ไม่รู้จักของเรากินนมกินไม่ได้ไม่เป็นปันนะของปุณถือเป็นปันนะเขาก็คงแบบไม่เหมือนกับว่าหลังเพลงหลังเพลงห้ามฉันเนี่ยห้ามกินของเราฉันได้แต่น้ำผลไม้ที่ลูกเล็กกว่าลูกเล็กกว่ากำมือส้มได้แอปเปิ้ลได้ฝรั่งได้ทุเรียนได้ใช่ไหมไม่ได้ทุเรียนก็เล็กกว่ากำมือมีพี่ก็นิดเดียวเองทุเรียนอัพกินอย่างเงี้ยได้อัพกินแล้วนะแล้วก็ชิมนี้ได้อังุ่นสับปะรดไม่ได้อังุ่นได้จะห้ามมีเนื้อนะต้องเป็นน้ำอย่างเดียวใช่เป็นน้ำเดียวกินเนื้อไม่ได้หรอตอนนั้นผักก็ไม่ได้น้ำผักก็ไม่ได้ได้แต่น้ำผลไม้ได้น้ำผลไม้ผลเล็กก็ตัวนั้นอะอะไรนะกินมันน่าจะอร่อยอ่ะดูแล้วดีแบบเพื่อนใช่ไหมกินเนื้อไปไม่เอาอย่างอื่นเลยนะน้ำว่านหางจระเข้ก็มันมีวุ้นวุ้นอ่ะก็กินไปเรื่อยนะบอกเฮ้ยกินไม่ได้เนี่ยฉันไม่ได้นะครับฉันก็ว่าทำไมมันอิ่มอิ่มไม่กินไม่รู้เรื่องอันนี้ได้ว่าหางจระเข้ได้ชีสชีสได้ช็อกโกแลตได้ช็อกโกแลตต้องเป็นดาร์กเท่านั้นดาร์กประมาณ 70% กินไม่ได้เลยข้าวโฟไม่ได้ไม่ไหมจะเลือกสายอะไรประมาณที่จริงมันควรจะผอมใช่ไหมคะตามหลักแล้วอ่ะก็ฉันสองมือมันจะผอมปะนั่นแหละคือก็ไม่ผอมนะเพราะว่ากินน้ำผลไม้ก็มีแต่น้ำตาลใช่น้ำผลไม้นมแล้วถ้าแบบหิวมากจริงๆก็ยังไงก็กินไม่ได้คนเราจริงเนี่ยถ้าไม่กินข้าวเย็นอย่างที่บอกจะผลิตไขมันขึ้นมาร่างกายจะผลิตไขมันขึ้นมาเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้โดยไม่มีอาหารเย็นคนที่อดมื้อเย็นแรกๆสังเกตได้ว่าถ้าจะผอมจะผอมลงมานิดเดียวแต่ถ้ากินกันไปจะโยโย่เลยจะขึ้นเยอะมากเพราะว่ามันผลิตไขมันอะไรเงี้ยมันคือไม่ควรอดอย่างที่บอกเคยบอกไปอย่าอดข้าวเย็นยังไงก็ห้ามอดข้าวเย็นกินน้อยๆรุ่นน้องพี่อ่ะใช้เวลาเดือน2เดือนอ่ะลงมา10กิโลแล้วคือผอมไปคนละคนเลยหล่อเลยทำไงวะโดยการเขาบอกว่าเขาบอกว่าจริงๆไม่ยากเลยอย่างสมมติเราเช้ามาจะกินอะไรก็ได้อยากกินอะไรก็กินในวันนั้นนะอยากกินข้าวมันไก่ใช่ไหมได้เอาข้าวมันไก่แบ่งเป็น3มื้อจานเดียวนะเช้ากลางวันเย็น3มื้อข้าวมันไก่จานแบ่งให้ได้แค่นั้นพอแต่กินให้ครบห้ามขาดก็จะท้องเสียเพราะว่ามื้อเย็นมันจะเสียแล้วก็จะถ่ายเยอะมันก็เลยจะน้ำหนักลดอย่างนี้แล้วคนแบบที่ว่าเช้าเช้าเย็นเที่ยงอยากมากินได้แค่ที่ยังเย็นน้ำกินอันเดียวอันเดิมเย็นกินแต่ไข่แต่ก่อนกินไข่ขาวกินอ่ะไม่ง่ายก็ให้กินนั่นแหละแล้วก็เลือกกินหน่อยต้องกินอะไรครับเป็นคนแบบตื่นสายเพราะฉะนั้นเช้าจะไม่กินจะมากินแบบบันช์กินรวมกันบันช์แล้วก็มือใหญ่แต่ผู้ชายก็ยังมือใหญ่เลยแล้วเย็นก็ยิ่งแบบยิ่งใหญ่นะเว้ยบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์มาเต็มเลยถ้าดื่มน้ำถ้านอนดึกแล้วตื่นสายจะผอมลงหรือว่าถ้าสอบถ้าช่วงสอบอ่ะจะผอมเหี่ยวเลยอ่ะทำไมอ้วนช่วงสอบอ้วนมากคนสอบนะไม่คนที่คนอื่นอ้วนทุกคนมีนะว่าผอมลงถ้าอ่านหนังสือไม่กินแต่เป็นคนไม่กินดึกนะเป็นคนดึกๆแล้วแบบไม่แกขนมเป็นคนยี่สิบชั่วโมงอยู่เนี่ยกินถ้าช่วงอ่านหนังสือจะกินมื้อเดียวตื่นประมาณแบบสี่สามโมงสี่โมงเย็นเลยนะแล้วก็กินแล้วก็อ่านหนังสือถึงตีสองตีสามคือเล่าให้คุณฟังว่าเฮ้ยแผ่นมันคือวันป่าเขาสั่งมือเดียวสั่งกินแล้วมันกรอบๆจานแล้วมันชื่อจานถุงมือจักรจานสโกกินมือบอกแล้วว่าให้เอาไปให้ก่อนแล้วมันนี่ก่อนเขาเรียกไปช้าๆหมดแต่ก็อ่านแนะนำเมนูครับอันนั้นก็แบบธรรมยุทธ์อร่อยด้วยแล้วแต่แต่ละวันนี่ก็กินในบ่ายคือตักรวมแต่ไม่ต้องคนมันมีหลายแบบทำไมเคยอ่านเคยเห็นมื้อเช้ากินในบาทใช่ปะฉันในบาทปะเปลี่ยนตัวเตี้ยพี่ฉันในฝาบาททำไมอ่ะไม่ส่งนั่นไม่ส่งไม่ส่งเลยแล้วแบบดีลองกับขอพลังเพิ่มนิดหน่อยเดี๋ยวท่อนบิดขอเพิ่มหน่อยอะไรแล้วทำไมเปลี่ยนไม่กังวลนะเพราะว่าผมนั้นมีต่อเองแล้วตอนนี้ใช้ดนตรีเดิมปะหมายถึงว่าอ๋อไม่ใช่ดนตรีเดิมมันเปลี่ยนแค่ตอนไหนตอนแรกมันมีคือกองระเบียบมันเกาะมันดีโอ้มันดีแต่แบบรายละเอียดเช่นเปลี่ยนโน้ตไหนเนื้อกีตาร์แต่ว่าคือมันโอเคตรงที่แบบพอเขาปรับอะไรแล้วก็โอเคอย่างยิ่งโซโล่นี่ก็เดือดอยู่ใช่ได้ข้างบิดฉันขอใช้ในนี้มันดีกว่าเหมือนกันตึม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 ฉันขอใช้อันนั้นมันไม่ตรงคือมันส่งมาว่ากองก็ดีขึ้นมาจ
จะถึงอะไรเงี้ยตะเบกกับกองเหนื่อยมากเหนื่อยจนแบบถ้าผมหลุดโค้งผมก็กลับมายืนได้เลยของพี่เป็นไงแซมใช่ไหมเหมือนเดิมคิวโอเคมันเดิมแต่ที่สองเมื่อวานไปที่สองเมื่อวานคือดนตรีแบบดนตรีเขาทำให้จังหวะไอ้ดนตรีกองเหนื่อยด้วยเหนื่อยฟังมันเหนื่อยของแม็กก็โหดมากลิต้าบอกพี่จริงๆบอกเนี้ยใช่นะมันเป็นไงนี่บอกไม่เดี๋ยวทุกคนจะแย่งมาอร่อยมากเยอะนะหมวยของมันก็เยอะอยู่ทีแต่ผมชอบเบรกกับกองยังไม่ค่อยชอบเป็นโนอะไรทั้งหลายพอกินเสร็จก็มาสายตรงมากเพราะว่าผมหูเพี้ยนชัวร์เลยคือตอนแรกเขาส่งดีแบตมาให้นะซึ่งเป็นของที่ถูกต้องแต่พอเราเก็บไว้ตอนนี้ไว้เธอมาเลยพร้อมเลยยินยอมมอบความรักก็ยังหูเฮ้ยมอบความรักคำว่ารักอะมันเหมือนกับว่าในรักของรักตัวนั้นนะทำไมเขาแบบนี้ไม่รู้ว่าใครเบี้ยวอ่ะตั้งแต่ต้องมีหนึ่งคนที่เบี้ยวงงมากเสียงพอรักนี่เขาคู่เล็กพี่ป่ะคือคู่ป่ะทำใหม่ไหมเสียงพอรักคือเสียงในเทปของเราในเทปของพี่ทำใหม่คู่ใครของพี่แน่เป็นเสียงคู่ใช่ไหมใช่ไหมเสียงพอรักไม่คิวไม่มีของคนแรกไม่มีของหวยอ่ะหวยของหวยจังหวะดังขึ้นแบบจังหวะแบบชัดขึ้นอ่ะเราฟังหวยดีฟังอะไรงี้เนี่ยดีมากเลยเยอะด้วยผมไม่รู้คุณฟังไม่รู้เพราะอะไรล่ะของหมวยคือร้องเนี่ยไม่ต้องรับท้อฟ้าแบบอย่างเต็มอ่ะของหมวยคือไม่ต้องร้องเลยอ่ะท่านถูกอ่ะไอ้บ้าแค่เอาไม้ติดเป่าอะไรเงี้ยพี่ซีเอ๋ว่าให้น้ำมาลงใหม่ให้หลายคนได้ยินกินทุกวันกินทั้งวันทั้งคืนเขาบอกว่าไม่เพื่อเขาบอกว่าเปล่าแบบร้องให้แบบตอนท่อนนี้ต้องแบบอย่างนี้นะเพื่อเพื่อให้มันได้ยินพอละไม่รู้ว่าเขากำลังพยายามหาไลฟ์บอร์ดนะคือผมไม่แน่ใจว่าคนเพี้ยนหรือเปล่าเดี๋ยวลองเปิดตำราก็ได้ร้องมีคนร้องให้มีคนร้องให้เหรอแต่มันจะเป็นลายเขารัดเนี่ยระดับอันเดิมเนี่ยหรออันเดิมเนี่ยผมพูดอันเดิมเลยอันนั้นรับฟังไหมแต่จริงมากชอบถ้าคุณชอบเพี้ยนเปิดตำราเออกินได้แล้วมันมาตามพี่ถ้าทำให้สงสัยว่าตรงที่ลงพิซซ่าโซโล่เมื่อกี้สำเนียงชัดเจนมากเลยรู้ว่าใครใส่วัตถุหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่บอกเมื่อกี้ใครถามเมื่อกี้ใครถามแล้วพี่เมย์เอากีตาร์โซโล่เออฟังแล้วสำเนียงชัดเจนมากเลยผมรู้ว่าใครโซโล่เนี่ยใครอ่ะผมเนี่ยไม่รู้คุณเล่นหรือเปล่าถามว่าใครเสื้อมีคนเสื้อแบรนด์หนึ่งคนไม่ใช่คนนี้อร่อยอ่ะแต่ผมชอบมาคอโฟนมากบอกเลยทำไมแบบเออเดียวดังอลังมากเออทำไมอ่ะก็พี่บอกว่าเออได้บ้างอันนี้เล่นไงเล่นแล้วก็พี่บอกว่าเออเดี๋ยวแล้วเออนะคุณโลบอกให้มานะเก็บเสียงว่าเก็บมันเก็บแล้วมีใจคุณไก่ก็บอกว่าอย่างที่ภาพตอนมุกมีเสียง 100% อือหนักที่สุดไม่ต้องถอดไม่เงียบเป็นน้ำไม่รู้ว่าไงหรอไม่นะเขาไม่ใช่คนพูดเยอะใช่อ่ะอ้าวพี่นางก็ไม่ใช่คนพูดเยอะนะแต่เป็นคนพูดมากตะโกนเยอะยากที่ย่อยเข้ามาหมดเป็นน้ำมีน้ำน่ารักไม่ย่อยเขาไม่พูดเราแม่นจังไม่น่ารักเขาไปขายไอ้ภูมิจะเล่นมันไม่ยอมเล่นน่ารักน่ารักน้ำน่าเรอะลาลาเป็นคนลาลาเป็นคนลา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 น่ารักมากชอบไปตลาดไหนมากสุดน่ารามอ่ะตลาดน่ารามอ่ะน่ารามวันนี้ใครมาเล่นนะพี่พี่เจป่ะเออใช่เออใครบอกเยอะบ้างไหวแล้วอิ่มมากว่ามันมีซอสไม่เห็นด้วยซ้ำว่ามีซอสเลยกิ๊กปองตาหรือตูดกบปลาขึ้นอีกทีไหมแต่ปลามันก็ไม่ขึ้นไม่น่าผิดนะเพราะว่ามาขนาดนี้คิวเนี่ยจะขึ้นไปคิดเมื่อกี้ซอสคุณยังร้องผิดอยู่เลยพี่อ่ะข้าวหม้อฟ้าร้องผิดทอดอยู่นะสองรอบใช่ไหมไม่ผิดทอดร้องช้าพยายามจะลองข้าวหม้อฟ้าหรือคุณเขาพยายามจะหาจังหวะเว้ยแต่พอรู้ว่าจังหวะไหนมันก็ไปขุนเขาแล้วก็เลย
มันนั่งฟังดูฟังไปข้างขวาหรือพี่เอ๋ตอนนั้นเราก็ยากแท็บเลยฮะไม่ยากแท็บเลยใช่รถดีจังนะคอร์ดเต็มอย่างเงี้ยหนาวหนาวนุ๊กพี่เอ๋เก่งนะเก่งมากเท่าไหร่พี่เอ๋วันนี้ได้ไปชาติคนสาวคือใครอ่ะพี่เอ๋พี่เอ๋คนที่เขาทำอะไรเราไปอ่านเพลงเต็มทำเพลงเต็มให้เราอ่ะเขามาด้วยฮะก็เขาก็คุมดาวทุกอาทิตย์ทำตาผ่านก็เห็นตาตาคืออะไรพี่เอ๋ผอมลงเยอะมากมากมากผอมลงเยอะผอมลงเยอะเคยเจอตั้งแต่ทำไมตัวใหญ่เขาตีกองไหมเนี่ยเขาเป็นคนตีกองไหมไม่รู้มีตัวเขาทำเองกองอัพบีทช้าป่ะพูดแบบหมดแล้ว